MMA อยู่หลายเดือนอยู่ครับเพราะว่าตอนนั้นผมเคยชก MMA ครั้งหนึ่งแล้วผมก็ซ้อม MMA มาหลายเดือนก็พอได้อยู่ครับตอนนี้ก็ซ้อมตลอดครับแล้วครั้งนี้เป็นการต่อยเช้าปกติแล้ววันลุมพินีจะต่อยกลางคืนจะมีปัญหาไหมไม่มีปัญหาครับเช้าเย็นก็เหมือนซ้อมครับเวลาสุดท้ายนะคะได้ฝากถึงแฟนๆครับที่เราเชียร์เราเยอะเลยครับถึงแม้ก็ฝากแฟนมวยชาวไทยทุกคนช่วยเป็นกำลังใจให้นักชกไทยผมกับพี่ลุงราวีด้วยนะครับเราจะทำให้เต็มที่ครับอยากให้พูดถึงการชกครั้งนี้ค่ะเราหวังแผนยังไงที่ว่าจะชนะมากน้อยขนาดไหนการชกครั้งนี้ผมก็เตรียมตัวดีครับมั่นใจบนเวทีอยู่แล้วครับในไฟที่แล้วรู้สึกว่าเราจะเป็นฝ่ายแพ้น็อกลงมาใช่ครับใช่ครับมันทำให้ความมั่นใจของเราเนี่ยลดน้อยลงไปป่ะครับไม่ครับมีแต่แรงขึ้นครับก็ฝึกหนักกว่าเดิมครับฝึกซ้อมหนักกว่าเดิมที่จะมาชกไฟนี้เราคิดว่าไฟนี้มันจะตกยังไงไฟนี้ก็ถ้าน็อกได้ก็ผมจะพยายามครับสุขภาพร่างกายเราฟิตมากน้อยขนาดไหนครับสุขภาพร่างกายก็เต็มร้อยนะครับพร้อมเต็มที่พร้อมเต็มที่ครับมั่นใจชนะมั่นใจครับมั่นใจมากเรื่องนี้สอบถามเรื่องการเตรียมตัวครับในการที่เราแพ้ไปล่าสุดมีการพักแล้วก็ซ้อมเนี่ยนานขนาดนี้กี่วันครับก็ไฟที่แล้วก็พักไปประมาณอาทิตย์นึงครับก็เข้ามาซ้อมต่อเลยครับการเตรียมตัวครั้งนี้รู้ตัวนานไหมว่าจะได้ชกกันก็รู้ตัวนานอยู่ครับเป็นเดือนอยู่ครับได้ไปเที่ยวปีใหม่ป่ะเนี่ยไม่ได้ไปเลยครับโอเคได้สบายใจแล้วเห็นฟอร์มผู้ชกมากมั้ยอย่างครับเนี่ยก็เห็นแล้วครับเขาเป็นมวยหมัดนะครับหมัดกับเข่าครับก็หมัดนะครับหมัดกับสองแล้วเราเตรียมอะไรจัดการครับก็เตรียมตัวอยู่ครับเตรียมตัวที่จะเพื่อนเมื่อกี้บอกว่าการเร่งยกสองใช่ไหมครับใช่ครับคำถามสุดท้ายนะคะอันนี้เป็นคำถามอีกหนึ่งคำถามสุดท้ายช่วยฝากแฟนๆนะครับที่จะมาตามเชียร์เราในวันเสาร์นี้ครับครับฝากช่วยเชียร์และเป็นกำลังใจให้สองนักชกไทยด้วยครับเสือแบ็กกับลุงราวีครับจะทำให้เต็มที่ครับทุกปีครับขอบคุณครับรับทานเลยครับฝากเสือแบ็กเลยสวัสดีครับผมเสือแบ็กทอพัน49ครับเตรียมพร้อมขนาดไหนคะร่างกายก็ความพร้อมไฟนี้ก็ผมก็ฝึกซ้อมมาหลังจากชกวันที่22ธันวาเสร็จผมก็ไม่ได้ไปเที่ยวปีใหม่แล้วว่าไม่ได้ไปพักผ่อนนะครับผมก็ซ้อมต่อเลยครับเพราะว่าเขาโทรมาบอกว่ามีรายการวันที่13นี้ก็ซ้อมต่อเนื่องนะครับมั่นใจมากเขาจะไหนความมั่นใจผมก็มั่นใจทุกไฟครับแล้วพูดถึงความพร้อมแล้วก็ความเต็มร้อยเนี่ยดูเป็นไฟแรกของพี่ต่อยในรายการตอนใหญ่ด้วยคิดว่ามันจะแตกต่างจากการที่เราต่อยกันที่ดีมาแล้วก็ความพร้อมก็พร้อมเขาแล้วก็แตกต่างไหมก็ตื่นเต้นครับเป็นนัดแรกที่ผมจะได้ชกในการเป็นนักกีฬาวันเต็มตัวครับแล้วก็ตื่นเต้นกว่าปกติแต่ผมคิดว่าสภาพแวดล้อมไม่น่าจะเปลี่ยนไปครับพูดถึงคู่แข่งไหมครับที่จะเจอกันคู่แข่งสเตฟานเขาก็ผมก็ศึกษาเข้ามาในระดับหนึ่งเขาซ้อมอยู่ที่ PK ครับเมื่อก่อนแล้วก็สไตล์ของเขาก็จะออกไปทางมวยไทยมากกว่าปกติฝรั่งเขาจะไปทางคิกบ็อกซิ่งใช่ไหมครับเวลาต่อยแต่สเตฟานเขาจะยืนมวยไทยแบบมวยไทย 100% ครับถ้างั้นในไฟนี้ความมั่นใจประมาณเท่าไหร่ครับผมมั่นใจผมก็เต็มร้อยทุกไฟครับแล้วก็ให้ตำนานเกมการแข่งขันครับเป็นไงครับเกมการแข่งขันผมก็ไปเรื่อยๆครับหนักๆถ้าโดนก็ร่วงครับร่วงทุกมีทีเด็ดอะไรที่จะน็อกเขาไหมครับก็ทีเด็ดผมก็มีทั้งหมัดซ้ายศอกซ้ายครับ4ไฟที่ผ่านมาคว้าโบนัสตลอดครั้งนี้หวังโบนัสจริงไหมก็หวังเรื่อยๆครับเพราะไฟนี้เป็นวันไฟนั้นมันจะได้โบนัสเยอะกว่าวันลุมพินีก็หวังมากครับหวังได้โบนัสไฟนี้ได้มากกว่า4ไฟที่ผ่านมาเลยใช่ครับอยู่ตอนนี้ที่แบบสมบูรณ์ที่สุดนี้สุดประมาณเท่าไหร่ครับสมบูรณ์ที่สุดคือร่างกายใช่ไหมครับก็น้ำหนักนะน้ำหนักเวทแรงเวทที่ดีที่สุดเวทที่ดีที่สุดผมก็น่าจะต่อยอยู่เวท100แบดมินตันเวทนะครับ145ปอนด์มีมองถึงตำแหน่งชั้นอะไรบ้างไหมก็ตอนนี้ผมก็
มองไปทางจะไต่เต้าแรงกิ้งไปให้ได้ก่อนครับเอาทีละสเต็ปครับแล้วพูดถึงอนาคตก็น่ามีโอกาสนะครับที่จะเป็นต่อยในกติกาคีย์บ็อกซิ่งเพิ่มจากเดิมก็ผมก็ซ้อมครับผมก็ซ้อมทั้งคีย์บ็อกซิ่งมวยไทยแล้วก็ MMA ผมก็ซ้อมควบคู่กันไปครับเผื่อว่าเผื่อมีมวยขาดในกติกาคีย์บ็อกซิ่งก็ผมก็ไปต่อได้ครับพร้อมดูกติกาครับเห็นบอกว่ามีสนใจ MMA ด้วยกติกานี้มียังไงบ้างใช่ไหม